บัตรประชาชนครับบัตรบัตรใบขับขี่ใบขับขี่กับบัตรเติมน้ำมันชิมโทรศัพท์ครับครับพบร่างทางด้านนู้นใช่ไหมครับครับเนี่ยตรงนี้สภาพที่พบเป็นยังไงพี่ตรงนี้อันนั้นแข้งมั้งแข้งยาวๆตรงนี้อันนี้คือเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็เป็นสะโพกถ้าเดินลงมาเริ่มจะได้นี่ถ้าเดินลงมาจะกลับมาเลยอ๋อมาพี่ก้าวตามผมครับก็ใบขับขี่แค่ได้เลยน่าจะเป็นนี้นะตัวนี้ใบขับขี่ก็ได้ครับผมกางเกงที่ใส่กระเป๋าอะไรเป็นช่วงกระเป๋าเพราะว่าโทรศัพท์ยังไม่เจอแล้วก็อันนี้เป็นซี่โครงนะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนซี่โครงขาครับต้นขาอันนี้นะครับต้นที่สวมใส่ส่วนขาขวาจะอยู่ตรงต้นไม้นู้นครับขาขวานาฬิกาสมาร์ทวอทจะอยู่ฝั่งตรงนู้นครับที่ตกอยู่ครับผมตอนนี้แขนฝั่งนู้นจะเป็นกระดูกท่อนขาทางนี้ครับจุดจอดจากนั้นมันจะมีเส้นตัดมาอีกเส้นนึงคือตรงนี้จะเป็นทานน้ำลงไปครับผมตรงเป็นทานน้ำครับมันเป็นทานน้ำลงไปจากจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะจากจุดจอดมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้3กิโลได้ลักษณะเดินทะลุป่าอย่างนี้มาเดินในป่ามันจะเป็นเส้นทางรถมามีเส้นทางรถมาอยู่ครับรถยนต์สามารถมาถึงตีนเขาได้ครับผมเสียใจครับผมก็ว่าลูกมีชีวิตอยู่แม่คุยกันอยู่ทุกคืนอ๋อพ่อกับแม่คุยกันทุกวันเนาะตลอด2เดือนคิดว่าครับแม่เขาก็ไม่ค่อยนอนเขาไม่ค่อยนอนก็ยังเชื่อว่าลูกน่าจะยังมีชีวิตอยู่ครับว่าอยู่เจ้าหมูตัวพวกพวกโทรศัพท์ต่างๆก็โทรมาว่าอยู่ทุกมือทุกพวกเขาไม่กล้าบอกกล้าอย่างนี้นะผมก็พูดกันอยู่ทุกมือนะจนกระทั่งมาเห็นโชคนี่แหละผมก็ไม่มีเรื่องที่กูแล้วครับเพราะว่าไปเห็นโชคดูก็ดีใจแล้วครับผมก็คิดไม่ออกด้วยกันเขาใจแบบไหนผมก็ไม่รู้เลยมันก็รอมาฆ่าฆ่าตัวตายให้ยังไงก็ผมก็ไม่รู้กันคิดในใจนะเราก็เป็นเอเอาไปตรวจว่าตายแบบไหนนะเป็นกระดาษโยมดูข่าวเป็นกระดาษเคยฝันถึงต่อไหมครับพ่อฝันนิดนึงครับผมว่าคือว่าคือให้จมูกปวกฝันแท้ว่าตายนั่นให้พ่อฝันตั้งเทียนแนวมือล้างมาพ่อกับฝันว่าน้องต้อนี่จอยนะพร้อมนะแล้วก็หน้าบวมยังไม่พูดกับพ่อเลยแล้วก็ขึ้นรถปิกอัพ